แล้วก็ต้องบอกว่างานเดิมเนี่ยนะครับเกิดปัญหาเรื่องของการทรุดตัวนะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านทีนี้หน้าบ้านเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาแบบนั้นนะครับเราก็แก้ปัญหาโดยการทำฐานรากใหม่นะครับเพราะว่าฐานรากเนี่ยจะเป็นตัวที่วางอยู่บนทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องที่เราปูนะครับหรือรถยนต์ที่เราจอดหรือแม้จะเป็นหลังคาที่เราทำการมุงหลังคาขึ้นมานะครับสวัสดีครับผมโบ๊ท สาโรจน์ ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านใหม่ทุ่งคุพุทธบูชาหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัท ส.แสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านใหม่นะครับต้องบอกว่าเป็นชื่อโครงการของเขาเลยนะเป็นโครงการทาวน์โฮม3ชั้นคุณผู้ชมซึ่งทาวน์โฮม3ชั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคล้ายๆกับทาวน์โฮมทั่วไปแหละก็คือจะมองว่าเป็นคล้ายๆแบบอาคารพาณิชย์เกาะชัยแต่ว่ามันไม่ใช่อาคารพาณิชย์นะครับจะมีห้องนอนมีห้องน้ำในตัวมีที่จอดรถหน้าบ้านเขาก็เลยเรียกว่าทาวน์โฮมนะครับทีนี้ลักษณะ3ชั้นแบบนี้คุณผู้ชมจะเป็นทาวน์โฮมที่มีความสูงมากกว่าปกติเพราะปกติที่เขาสร้างกันก็จะเป็น2ชั้นเนาะเรื่องของทาวน์โฮม3ชั้นนะครับต้องบอกให้เลยว่าเมื่อทาวน์โฮมสูงเท่าไหร่นะครับเวลาเราต่อเติมบ้านที่หลังบ้านเนี่ยเราส่วนมากเราจะต่อเติมแค่ชั้นเดียวเนาะทีนี้เวลาฝนตกเนี่ยนะครับน้ำจากหลังคามันจะตกจากที่สูงเนี่ยมากกว่า1ชั้นเนาะก็คือปกติมี2ชั้นใช่ไหมอันนี้ถึงชั้น3ตกลงมาโดนหลังคาเนี่ยจะค่อนข้างดังนะครับอันนี้คือข้อที่1หรือนะครับในการที่จะต่อเติมเนี่ยครับต้องบอกให้เลยว่าบางที่นะครับถ้าเป็นทาวน์โฮม3ชั้นบางที่เขาต่อไป2ชั้นก็มีนะดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปเลือกโครงการที่เขาไม่อนุญาตให้ต่อเติมเกินเขาเรียกว่าอะไรเกิน1ชั้นนะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะเจอปัญหาเช่นแบบเขาจะต่อไป2ชั้น3ชั้นมันก็จะรู้สึกว่าแบบอึดอัดอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ต้องบอกว่าหน้างานของเราเนี่ยเนาะเราทำการรื้อถอนงานเดิมนะครับก็เพราะว่างานเดิมเนี่ยนะครับเป็นหลังคา2หลังเลยคุณผู้ชม2หลังแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่างานเดิมเนี่ยนะครับเกิดปัญหาเรื่องของการทรุดตัวนะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเมื่อแยกออกจากตัวบ้านแล้วนะปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นก็คือน้ำรั่วนะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยจะไปชนกับตัวบ้านแบบนี้นะเมื่อไปชนแล้วเนี่ยเมื่อพื้นมันซุดเนี่ยมันก็จะดึงตัวหลังคาลงมาด้วยนะครับเมื่อดึงตัวหลังคาลงมาด้วยเนี่ยหลังคาก็เกิดรอยแยกเนาะแล้วก็จะเกิดปัญหาพวกน้ำรั่วเวลาฝนตกส่วนมากก็จะรั่วฝั่งที่ต่อกับตัวบ้านนั่นแหละนะครับทีนี้ด้านหน้าบ้านประมาณนี้หลังบ้านก็ทำการรื้อถอนแล้วนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาคุยกันที่หน้าบ้านก่อนละกันนะครับทีนี้หน้าบ้านเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาแบบนั้นนะครับเราก็แก้ปัญหาโดยการทำฐานรากใหม่นะครับเพราะว่าฐานรากเนี่ยจะเป็นตัวที่วางอยู่บนทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องที่เราปูนะครับหรือรถยนต์ที่เราจอดหรือแม้จะเป็นหลังคาที่เราทำการมุงหลังคาขึ้นมานะครับเราจึงทำการรื้อใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดพื้นนะนี่สกัดพื้นเรียบร้อยแล้วเดิมทีก็จะเป็นพื้นคอนกรีตที่โครงการเขาเทให้นะครับอันนี้คือสกัดเรียบร้อยแล้วก็ทำการลงเสาเข็มแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องลงเสาเข็มนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในการที่จะทำการต่อเติมเนี่ยนะครับก็ต้องทำการขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของเสาเข็มไมโครพายเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาตอกลงไปนะครับมันก็มีแรงสั่นสะเทือนบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่มันอาจจะไม่เหมือนกับเสาเข็มใหญ่หรอกแต่มันก็มีบ้างหรือมีส่งเสียงรบกวนรำคาญบ้างนะครับอย่างหน้างานของเราเนี่ยก็มีการโปรเทคเนาะแล้วก็เอาบูชีทเนี่ยง่ายๆเลยเอาแบบเป็นทึบแสงไปเลยนะครับก็มองไม่เห็นกันนะครับก็อันนึงที่เราสามารถแบบช่วยโปรเทคเพื่อนบ้านได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อเราโปรเทคแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการรื้อถอนขั้นตอนต่อไปนะครับตอนที่รื้อถอนเนี่ยปัญหาหลักๆนั่นก็คือเราต้องทำการสกัดพื้นด้วยคุณผู้ชมนี่พื้นเราสกัดหมดเลยเพราะว่าการสกัดพื้นเหล่านี้นะครับเราต้องสกัดเพื่อหาระดับของพื้นด้วยเนาะไม่ใช่แบบสกัดอย่างเดียวแล้วเราไม่หาระดับเลยในการทำพื้นเนี่ยอันดับแรกก็คือการกำหนดจุดเสาเข็มเนาะทีนี้กำหนดจุดเสาเข็มเสร็จตรงนี้กำหนดเสร็จหมดแล้วแล้วก็ต่อไปก็คือการตอกเสาเข็มเมื่อตอกเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการหาระดับสิ่งที่ผมพูดนั่นก็คือเวลารื้อถอนเนี่ยเราต้องให้ช่างเนี่ยแยกเผื่อไปนิดนึงก็คือแยกพื้นปูนเนี่ยที่เป็นระดับเดิมเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำการแยกเผื่อด้วยแยกเผื่อคืออะไรเผื่อการทำฟุตติ้งทำคานนะครับแล้วก็เทพื้นเพราะว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีระดับของมันอยู่นะครับทีนี้เราจบกันที่หาระดับเนาะแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะพูดย้อนไปนิดนึงนะครับตอนรื้อถอนเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องแยกเผื่อไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องจ้างช่าง2รอบ ถ้าท่านเจ้าของบ้านท่านใดแบบคุมงานเองดูแลงานเองจ้างช่างเองนะเอาชุดหนึ่งมาลื้อนะพอลื้อเสร็จก็ได้แค่ลื้อนั่นแหละแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้สกัดเพื่อหาระดับให้เนี่ยคุณต้องจ้าง2รอบอันนี้ผมย้ำไว้นิดนึงทีนี้เมื่อลื้อเสร็จแล้วนะครับเราต้องทำการขนขยะก่อนขยะพวกนี้เนี่ยครับต้องบอกให้เลยว่าท่านเจ้าของบ้านบางท่านก็ดูว่ามีมูลค่าสูงเนาะก็คือเหล็กอย่างเหล็กเนี่ยมีมูลค่าสูงแน่นอนเป็นโครงเหล็กโครงหลังคานะครับรางลงรางน้ำมีมูลค่าสูงดังนั้นเราต้องตกลงกันก่อนว่าเมื่อลื้อแล้วเนี่ยวัสดุทุกอย่างเนี่ยจะไม่เอานะครับเพราะว่าเราเคยเจอนะแต่ก่อนสัญญาเราแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราก็แบบไม่ได้คิดว่าจะเจอลูกค้าแบบนี้นะขออนุญาตนิดนึงก็คือเราลื้อเหล็กไปหมดแล้วลูกค้าบอกว่าจะเอาเหล็กไปขายโหเป็นเรื่องเลยเพราะว่าเหล็กเนี่ยช่างเราเนี่ยก็เอาไปทิ้งแล้วหรือช่างเราก็เอาไปขายแล้วเราไม่รู้แต่มันคงขายได้ไม่เยอะหรอกมันก็เต็มที่ก็ผมว่าหลักร้อยไม่ถึง1,000 บาทหรอกต่อให้2โครงเลยนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหล็กรูปเดิมนะเป็นเหล็กที่ทำการตัดมาแล้วเชื่อมมาแล้วเจาะมาแล้วนะครับก็อาจจะได้ไม่เต็มหน่วยแต่ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้ตกลงกันตั้งแต่แรกอะนะครับมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นท่านเจ้าของบ้านคุยกับช่างด้วยนะครับคุยว่าอันนี้ขยะใครจะขนไปทิ้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างมันขายไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าจะขายได้ทุกอย่างนะเช่นสายไฟเนี่ยมีเส้นเล็กๆเนี่ยผมว่าไปขายได้เขาไม่น่าจะ10 บาทละมั้งคือถ้าเขาขายกันนะเขาทองแดงเขาขายกันเยอะมากเลยนะดังนั้นอันนี้คุยให้เคลียร์ก่อนละกันเนาะเพื่อที่จะไม่มีปัญหากันทีนี้ตอนรื้อถอนเราต้องขนขยะออกไปด้วยนะทีนี้ขยะของเราเนี่ยจริงๆตรงนี้ไม่ใช่ขยะแล้วนะขยะของเราเนี่ยเราขนออกไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้หน้างานเนี่ยสามารถเข้ามาตอกเสาเข็มได้นะในการตอกเสาเข็มเนี่ยเราก็ทำการแบ่งระยะนะครับว่าควรตอกเท่าไหร่อย่างไรนะครับอย่างนี้ถ้าหน้าบ้านกว้างประมาณ5 เมตรนะครับ5 เมตรเนี่ยก็แนะนำท่านเจ้าของบ้านว่าถ้าแบบประหยัดหน่อยก็4 ต้นหมายความว่าหน้าเป็นคู่นะต้นนี้ต้นที่1แล้วฝั่งนี้ก็ต้นที่2อันนี้ประหยัดหน่อยหมายความว่าไงหมายความว่าลดไม่ได้เยอะไม่ได้ลดน้ำหนักแบบเยอะแยะอะไรมากมายแล้วก็พื้นโครงสร้างแบบนี้ยังไงก็ไหวนะครับ4 ต้น 4 มุมฝั่งนี้ด้วยอีกมุมนึงแล้วก็มุมนี้ที่อยู่บนเครื่องตอกเป็น4 มุมอันนี้คือต่อ1 หลังนะครับต่อ1 หลังบางท่านหน้าบ้านยาวหมายถึงว่ายาวเกิน4 เมตรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเกินแหละ5 เมตรกว่าแต่ว่าเราก็ทำคานช่วยทำคานเสริมช่วยแต่ว่าบางหลังยาวไป8 เมตรโอ้โหเป็นเรื่องเลยถ้าใช้4 ต้นไม่ไหวก็ต้องเพิ่มอีกคู่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้หน้างานของเรานะครับอย่างหลังเนี้ยตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตอกอีกหลังหนึ่งต้องบอกว่าหลังเนี้ยต้องบอกว่าลูกค้าท่านนี้ทำ2 หลังพร้อมกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้เราก็ตอกทั้งหมด4 ต้นเหมือนกันต้องบอกว่างานรีโนเวทนะเราต้องเอื้อเฟื้อต่อท่านเจ้าของบ้านด้วยหมายความว่าเราจะต้องเนี่ยทำทางเดินทำอะไรคือแบบก็ช่วยกันเซอร์วิสคุณผู้ชมเพราะว่าบางหลังเนี่ยเขาอยู่ไปด้วยเขาก็ต่อเติมไปด้วยอาศัยไปด้วยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของไฟปั๊มน้ำก็อาบน้ำฝักบัวน้ำแรงเหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าปั๊มน้ำแทงน้ำอาจจะต้องขยับที่หน่อยนะเพราะว่ากีดขวางการต่อเติมแต่ว่าเราจะช่วยดูแลให้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องของหน้าบ้านเนี่ยเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยอาจจะรถจอดไม่ได้สักพักนะก็คืออาจจะไปแปะไว้ตรงนิติก่อนอะไรก่อนคุยกับนิติก่อนว่าเราต่อเติมเราจอดไม่ได้เราขออนุญาตคุยกันได้เชื่อผมคุยกันได้นะครับอย่างตรงนี้ก็ทำทางเดินให้จะได้แบบไม่ต้องมาเหยียบหินเหยียบอะไรเดินขึ้นไปเลยนี่เห็นนะนี่เมื่อกี้ท่านคุณลูกค้าเดินเข้าบ้านแล้วนะครับตรงนี้เราก็โปรเทคให้เราเอากระดาษลูกฟูกมาโปรเทคพื้นกระเบื้องให้นะครับก็โปรเทคพื้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นโครงก็ค่อยโปรเทคหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะครับทุกอย่างคุณผู้ชมเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับทีนี้ลงเข็มเสร็จแล้วเมื่อกี้กำหนดจุดให้แล้วเนาะ4 จุดหลังละ4 ต้น2 หลังก็8 ต้นนะครับแต่ถ้าดีกว่านั้นก็คือทำคานเชื่อมกันไปเลยนี่ต้นนี้เชื่อมกับต้นนี้ไปด้วยให้เป็นพื้นเดียวกันให้ใหญ่ๆเลยก็จบนะครับมันก็ใช้แค่8 ต้นเองนะครับไม่ต้องแบบสิ้นเปลืองอะไรมากมายเนาะทีนี้เมื่อลงเข็มเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องบอกว่าเราต้องมาหาระดับของพื้นนะครับการหาระดับของพื้นเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงคุณผู้ชมผมกำหนดง่ายๆแล้วกันฟุตติ้งอยู่ที่แล้วแต่บริษัทเนาะอย่างของผมเนี่ยใช้ความลึก60 เซนนะครับ60 เซนความลึกของฟุตติ้งนะบางท่านบอกโหทำไมมันลึกจังทำไมมันใหญ่จังนะครับก็แล้วแต่ผู้ออกแบบละกันเราไม่ว่าเล็กไปใหญ่ไปหรือเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแต่เราใช้อย่างเงี้ยมาเป็น100 หลังแล้วนะครับเนาะก็เป็นงานรับเหมาแล้วกันก็คือเราเหมาจบให้ที่ขนาดเท่านี้แหละก็ถือว่าใหญ่นะทีนี้เมื่อทำฟุตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยฟุตติ้งลึก60ใช่ไหมเราก็ต้องขุดดินลงไป60 เซนขุดดินลงไปเนี่ยจากหัวเข็มเนี่ยขุดลงไป60 เซนนะครับจากนั้นเรามาทำคานของเราเนี่ยขนาดสูง30กว้าง20นะบางท่านบอกทำไมไม่เอา40 50เลยนะครับเกินความจำเป็นนะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยคนทำ3 ชั้นกับคนทำพื้นลงจากรถอย่างเดียวเนี่ยรับน้ำหนักต่างกันจริงๆคุณผู้ชมนะ30 เซนถือว่าใหญ่ละ 30เซนเชื่อมกันนะครับก็แสดงว่า60บวก30เป็นเท่าไหร่90เซนละที่ต้องเผื่อระดับพื้นเอาไว้ยังไม่จบนะบนคานจะต้องมีแผ่นพื้นหรือมีเหล็กพื้นแล้วก็ทำการเทพื้นอีกประมาณ10เซนดังนั้นเนี่ย60 30 10นะฮะเป็น100ก็คือ1เมตรขุดลงไปจากเนี้ยพื้นระดับเนี้ยถ้าคุณอยากให้จบฟินิชเนี้ยขุดลงไป1เมตรยังไม่จบเพียงเท่านั้นถ้าคุณจะปูกระเบื้องด้วยเผื่อไว้เลย5เซนโดยประมาณ1เมตร5เซนถ้าคุณจะต้องการจบระดับพื้นเท่านี้นะนี่เท่านี้ให้มันจบฟินิชเท่านี้เห็นนะเดี๋ยวนี้เลยขุดจากตรงนี้ลงไปเนี่ย1.5 เมตรโดยประมาณไม่ใช่ขุดทั้งผืนนะฟุตติ้งก็ขุดไป60ไหนอันไหนเป็นแนวคานตีรอบเลยก็ขุดไปเท่าไหร่30ใช่ไหมแล้วก็เหล็กพื้นเทพื้นอีก10เซนแล้วก็เป็นพื้นละคร่าวๆประมาณนี้สำหรับงานแก้ลงจากรถหน้าบ้านสุดนะครับทีนี้ถ้าอยากดราม่าหน่อยก็มาดู ต้องบอกว่าถ้าไม่มีดราม่าคนดูน้อยใช่ไหมนี่อันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นโพรงหมดเลยนะแต่ว่าเราเอากระดาษลูกฟูกเนี่ยมาโปรเทคนะฮะเนี่ยเป็นโพรงหมดเลยเนี่ยมาทางนี้เลยเนี่ยเป็นโพรงหมดเลยเอากระดาษลูกฟูกมาโปรเทคนะตรงนี้คุณลูกค้าเขาไม่ได้เดินเข้าบ้านเนาะเราก็ไม่ได้โปรเทคก็เดี๋ยวเราจะจบพื้นให้ใหม่เนี่ยอันนี้เห็นชัดเนี่ยชัดเลยเห็นนะลึกเป็นโพรงเข้าไปเลยข้างในนะเป็นโพรงยาวไปเลยนี่ยาวไปถึงนู่นเลยตามมาเนี่ยต้องแบบว่าพาไปดูก่อนว่าวิทำไมคุณลูกค้าถึงทำเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยเป็นโพรงหมดเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยซุดลงจากพื้นเดิมเนี่ยถ้าผมเอาตลับเมตรมาวัดนะก็น่าจะประมาณ35-40โดยประมาณ35-40นะจากจบจากพื้นนี่นะเทเลสนี่นะครับถือว่าลงเยอะมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านนะคุณผู้ชมหลังบ้านก็มีตามมาเลยครับเวลาเราทำบ้านลูกค้าเนี่ยคุณลูกค้าก็ต้องบอกว่าข้างบนเนี่ยอยู่อาศัยได้แต่ข้างล่างเราขอพื้นที่ในการสัญจรหน่อยคุณลูกค้าก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะคุณลูกค้าไปสัญจรอีกหลังนึงนะฮะก็คือเข้าไปอยู่หลังนู้นนะครับหลังนี้ก็น่าจะเอาไว้นอนข้างบนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดตรงนี้ก็ทำเป็นทางเดินให้เราก็ใช้ทางเดินนี้แหละนะครับเพื่อที่จะไปสู่งานหลังบ้านคุณผู้ชมเรามาดูงานหลังบ้านกันแทงน้ำปั๊มน้ำต่อให้นี่ใช้งานได้นะครับโอเคมาดูงานหลังบ้านปัญหาหลังบ้านนั่นก็คือเรายังไม่ลงเสาเข็มเพราะอะไรเพราะว่าเรายังเคลียร์เรื่องระบบท่อไม่เสร็จเพราะระบบท่อเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายฟังเนี่ยระบบท่อต่างๆสำคัญมากๆเลยนะครับลงไปดูได้ข้างบนเราลื้อหมดแล้วนี่ข้างบนเราลื้อหมดแล้วโอ้ยเนี่ยหลุดไปหมดแล้วนะฮะยาวเลยหลุดไปหมดแล้วนู่นยาวถึงนู่นเลยเห็นนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็แก้ปัญหาเนาะอันนี้ผนังกั้นระหว่างบ้านฉันกับบ้านเธอแต่ก่อนมีผนังกั้นอยู่เดี๋ยวนี้ต่อเติมเต็มทั้งห้องเลยเป็นห้องใหญ่ๆเหมือนกันเลยครัวอยู่นี่ซักล้างอยู่นี่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาลงดีเทลให้คุณผู้ชมทีนี้อยากจะคร่าวๆก่อนตอนนี้เนี่ยเรารับต่อเติมบ้านด้วยนะก็คือต่อเติมบ้านใหม่บ้านเก่าเราทำหมดหรือจะเป็นงานรีโนเวทแบบนี้เป็นงานประจำของเราอยู่แล้วนะครับยิ่งอยู่ในตัวเมืองนะครับแถวพระราม9รัชดาเนี่ยห้วยขวางเราไปทำมาหลายหลังแล้วตรงนั้นอาจจะต้องมีแบบบวกเพิ่มนิดหน่อยนะเพราะว่ารถติดแล้วก็วัสดุแถวนั้นค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าแบบอยู่ชานเมืองปริมณฑลเนี่ยก็เป็นราคาปกติแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะครับก็อยากให้คุณลูกค้าเข้าใจและเห็นใจนะครับส่วนต่อมาถ้าใครกำลังจะหาบ้านมือสองนะครับตอนนี้เรามีบ้านมือสองแถวโซนสารยาพุทธมณฑล3 พาสนครปฐมมาดูกันได้นะครับแล้วเราก็มีล่าสุดได้บ้านเดียวลาดพร้าว117นะครับอีกหลังหนึ่งนะอยู่ห่างจาก BTS บางกะปิก็แค่ประมาณ400เมตรก็คือหน้าปากซอยเป็น BTS เลยนะบ้านเดี่ยว100วานะครับถ้ายังไงก็ลองติดตามกันได้เรามีบ้านมือ2รีโนเวทใหม่ขายด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมวันนี้ผมจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ร้อนนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ